บอสคะสัปดาห์นี้คิดว่าใครควรออกคะบอสคิดว่าน่าจะเป็นเตครับเพราะว่างานของเตอาจจะดูไม่เป็นอวกาศดูแบบโนมอลเกินไปเลยแบบว่าน่าจะเป็นเตครับผมเตคิดว่าใครควรออกคะส่วนตัวเตคิดว่าโฟคัสเพราะว่ามันมีความเป็นเอทนิคสูงกว่าโฟกอยากจะตอบหรืออยากจะตบคะเพราะว่าฟรอมของโฟกอะยังไงก็ดูอวังการกว่าพี่เตค่ะโฟกคิดว่าคนที่ออกควรจะเป็นพี่เตไม่ใช่โฟกและอีกอย่างนึงการพัฒนาการวิธีการตัดเย็บแล้วก็ความเนี้ยวิธีการใช้งานของผ้าแล้วก็วัสดุได้อย่างลงตัวโฟกว่าโฟกทำได้ดีกว่าพี่เตและค่อนข้างมากค่ะเทคิดว่าใครควรออกคะถ้าเป็นซิลูเอทเทคิดว่าพี่เตครับเรื่องซิลูเอทเทยังคิดว่าพี่เตยังทัชไปไม่ถึงคำว่าอวังการในเรื่องดีเทลที่คิดว่าเป็นของน้องโฟกครับจากการขดของเส้นลวดที่ยังไม่ทัชไปถึงคำว่าอวังการมากค่ะพอโฟกก็คิดว่าถ้าสมมติว่าพี่เตมาบอกว่าโฟกจะออกอ่ะอย่างน้อยๆโฟกได้แปลสภาพแล้วออกมาเป็นชิ้นงานที่น่าจะออกมาอยู่บนเสื้อผ้ามากกว่าพี่เตที่เอ้ยมากกว่าพี่เทที่พี่เทเอามาเป็นแค่ชิ้นตกแต่งหรือเรียกอย่างนึงเป็นแค่พร็อพอะค่ะไม่ได้อยู่ในเสื้อผ้าเลยวีดคิดว่า3คนนี้ใครควรออกเบสออนโจทย์นี้หนูคิดว่าเป็นพี่เทค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันมีทั้งเดรปปิ้งมีทั้งหุ่นยนต์แล้วก็มีกลิตเตอร์ด้วยค่ะใครควรชนะคะพูดอย่างไม่น่าเกลียดก็อาจจะเป็นหนูค่ะเอพิโซดที่9แมว9ชีวิตมันจะจบที่ชีวิตที่9มันอาจจะไม่มีชีวิตที่10ณเอพิโซดที่10ใครควรออกสำหรับน้ำนะครับน้ำคิดว่าพี่วีดครับเพราะว่าน้ำคิดว่าการจัดการแมทเทอเรียลในกล่องซูมอะน้ำว่ามันน้ำเข้าใจพี่วีดนะชุดพี่วีดสวยพี่วีดมีความเป็นอวกาศแต่ด้วยระยะเวลาและการจัดการแมทเทอเรียลมันอาจจะไม่มากพอมันเลยทำให้ผลงานที่ออกมามันดูยังไม่เสร็จสมบูรณ์ระหว่าง2คนนี้คือน้ำกับวีดใครอวกาศมากกว่ากันคะตอบโจทย์ประจำสัปดาห์นี้คือสำหรับโจทย์ครั้งนี้พี่ว่าทุกคนยังไม่ก้าวพ้นคติความงามแบบเดิมแต่ว่าวีดยังสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ได้อย่างน่าสนใจกว่าคนอื่นๆในการที่สร้างแบบเหมือนปริมาตรนามธรรมที่ extend หรือว่ายื่นออกมาจากโครงสร้างที่เป็นออร์แกนิกหรือว่าโครงสร้างที่เป็นแบบโค้งเว้าตามเดิมของมนุษย์เนี่ยเอาความเป็นจิโอเมตริกหรือเรขาคณิตเนี่ยเข้าไปคอนทราสต์มันเลยกลายเป็นแบบเหมือนโครงสร้างที่น่าจะใกล้คำว่าอวังการ์ดมากที่สุดถ้าเทียบกับคนอื่นๆถ้าเทียบกับคนอื่นๆของคุณคืออวังการ์ดมากที่สุดเซอร์ไพรส์ตัวเองไหมคะฟังเขาไว้นะคะน้องน้ำ ได้ผ้ามาเป็นเส้นแล้วก็ตัดมาเป็นเส้นอย่างนั้นอ่ะ ก็ฟังคุณเอกไปบ้างนะคะ เลือกกันว่าถ้าวันนี้สองอย่างเธอเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์กับอีกอย่างหนึ่งให้เลือกคือไปทานข้าวเดทกับปีเตอร์คอปดาร์เรนดอลหนูเลือกอะไรคะพี่ปีเตอร์หนูอาจจะต้องขอโทษนะคะหนูขอเป็นผู้ชนะดีกว่าค่ะ คุณปีเตอร์อกหักนะคะโอ้อกหักอกหัก The winner is you ค่ะอาจจะต้องรีทิงใหม่นะคะให้เหมือนโจทย์เพราะหลังที่น้องบอกว่าวีดจะตกวีดก็ชนะเลย